มึงพอแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CCND กล้องวงจรเปิดรายการที่จะมาพิสูจน์ความสนิทกันของผมจูเนียร์ปณชัยกับเบลเขมิศราภูระเดชค่ะอะไรนะอีกรอบหนึ่งเบลเขมิศราภูระเดชทำไมกูต้องพูดชัดเจนต้องเหมือนกันทำไมต้องเป็นเราสองคนวะจูเนียร์อยากทราบมากเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางทีมงานเนี่ยเขามองเห็นว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องน่ารักหรือว่าเรื่องไม่ดีหรือว่าเรื่องที่มันตลกปกฮามาแบ่งปันกันเพราะว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยจะเยอะกว่าเรื่องดีนะเราสองคนก็เดี๋ยวมารอฟังกิจกรรมแรกของเรา ทางทีมงานบรีฟมาแล้วว่าข้างหน้านี้ครับจะมี4ซองครับในซองแต่ละซองเนี่ยก็จะมีคำถามให้เราตอบกันเพื่อพิสูจน์ความสนิทของเราแต่ละคนอ่ะเริ่มที่ซองแรกเลยแล้วกันคำถามก็คือเต้กับคำถามเลยจูเนียร์กับเบลสนิทกันได้ยังไงอ่ะมึงตอบก่อนเรื่องเนี่ยมันเริ่มตรงที่ในนาดาวเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมที่ทุกคนทำกันทุกสิ้นปีคือการไปเอาติ้งนั่นเองนะครับแล้วคืออะไรไม่ได้จะด่าอะไรเลยอย่าร้อนตัวกลุ่มคนที่แบบชอบทำอะไรเหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันส่วนพวกเราเนี่ยมันชอบทำอะไรเหมือนกันก็เลยอยู่ด้วยกันแก๊งเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพีเบลเหนิงจูแล้วก็สิ่งที่พวกเราชอบทำที่สุดเนี่ยก็คือไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาคอยสอดส่องว่าเอ้ยคนนี้เขาทำอะไรนะเก่งมากเรื่องคนอื่นเก่งมากเรื่องคนอื่นมันก็เกิดขึ้นจากตอนนั้นครับแล้วพอเราไปเอาติ้งด้วยกันแล้วเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าคนในแก๊งเราเนี่ยมันคุยกันถูกคอเราก็เลยมาสนิทกันทีหลังไม่รู้สนิทกันตอนไหนอาจจะเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องอ่ะมันแบบโบ๊ะบะโหกะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าได้สนิทกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปคำถามที่สองเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะให้แชร์เรื่องลับของอีกฝ่ายคนละเรื่องจริงๆกูมีเรื่องนึงของมึงด้วยอ่ะแต่ว่ามันออกอากาศไม่ได้อะก็ไม่ต้องพูดไงไม่ต้องพูดมึงพูดก่อนความประทับใจแรกเกี่ยวกับเบลเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเบลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากสดใสมีความเป็นธรรมชาติเฟรนลี่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะต้องเข้ากับผู้หญิงคนนี้ได้ดีมากแน่ๆเลยจนกระทั่งนะครับพอเราเริ่มมาสนิทกันเรื่อยๆเนี่ยเหมือนธาตุแท้มันเริ่มออกมาจากเหตุการณ์ที่ว่าน้ำท่วมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเราอยู่ประมาณปี3ปี4แล้วเบลต้องไปอ่านหนังสือในที่นึงใช่ไหมคะซึ่งที่นั้นน่ะเขาพูดเลยว่าตำนานน้ำท่วมมากเบลก็ไปจอดข้างทางเพราะว่าเราไม่อยากเสียเงินข้างในแล้ววันนั้นน่ะฝนตกหนักมากเพื่อนเราก็วิ่งเข้ามามึงเอารถเข้าโครงการด่วนแบบรถมึงครึ่งคันแล้วรถเบลอ่ะครึ่งคันแล้วเราก็นั่งกินอยู่แล้วโอ๊ยมึงรถกูไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเราขี้เกียจไปเลื่อนไงเพราะเราก็ไม่อยากเสียตังค์ข้างในใช่ไหมครับจำคีย์เวิร์ดไว้นะครับคีย์เวิร์ดแรกคือขี้เกียจนะครับสักพักเพื่อนวิ่งไปแล้วมึงขอร้องทุกคนเขาเอาเข้าหมดแล้วยกเว้นมึงอยู่คันเดียวกูก็กะแล้วว่าเนี่ยมันมีฮัมกันอยู่น้ำแม่งไม่เข้าแน่นอนไม่เข้าแน่นอนกูว่าเปิดปุ๊บมันก็ยังอ่ออยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วกูจะปิดไม่ปิดไม่ได้น้ำแม่งดันทีนี้น้ำแม่งก็เริ่มเข้ารถเสร็จแล้วคือรถกูสกปรกมากเว้ยคือคีย์เวิร์ดที่2นะครับคีย์เวิร์ดที่2มาแล้วนะครับทีนี้คือรถกูก็คือสกปรกมากทุกอย่างคือกองอยู่ตรงพื้นพวกอาหารที่กินแล้วแบบกล่องเปล่ารองเท้าขวดน้ำทุกอย่างคืออยู่บนพื้นของทุกอย่างก็ลอยอะไรเงี้ยก็ให้พี่ที่ร้านกาแฟมาช่วยบิดน้ำออกคือกูสนิทกับพี่ที่ร้านกาแฟที่อ่านหนังสือไงแล้วอีกวันนึงค่ะเบลสอบไฟนอลนั่งวิดน้ำถึง2เฮ้ยแต่ว่าเรื่องจูเนียไม่มีอะไรให้แฉเลยอ่ะเพราะส่วนมากที่เรื่องแฉอ่ะมันเป็นเรื่องของบุคคลที่3เพราะเบลพูดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเบลจะพูดแต่เรื่องดีของจูเนียร์ละกันคือจูมันเป็นคนที่เหมือนแบบสมมติว่าซีรีส์เกาหลีอะไรใหม่ๆอ่ะออกปุ๊บใช่ป่ะแล้วสมมติเบลเข้าไปดู IG นักแสดงหลักคนนั้นอ่ะทุกคนเบลจะเห็นอีจูเนียร์ไลค์หรือฟอลโล่ทุกคนจริงๆกูมีความลับจะแฉตัวเองให้มึงฟังกันนะมึงคือกูอ่ะชอบโรเซ่วงแบ็คพิงค์มากเว้ยแล้วกูเคยแบบเมสเสจไปหาเขาอยากจะบอกเขาว่าเราซัพพอร์ตเขาผมก็เลยรีพลายเมสเสจไปผมก็เลยบอกว่าแบบไฟติ้งนะแล้วเขาก็ไม่ตอบอ่ะใครเขาตอบมึงเขาตอบมึงได้ยังไงล่ะดูสดใสหน้าสดใสขึ้นทันทีเลยมาพูดถึงเรื่องนี้อ่ะสองสามกูอ่ะโอเค
ขอประสบการณ์จำไม่ลืมที่เจอด้วยกันประสบการณ์ที่ผมจะจำไม่มีวันลืมเลยนะเกี่ยวกับตัวเบลนะแก๊งเราเนี่ยจูพีเหนิงเบลแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็จะมีพี่เก๋เขาเป็นเจ้าของร้านหอมฟลาวเวอร์ครับเขาก็จะชวนเราไปกินข้าวที่ร้านเขาแถวอารีครับแล้วเบลก็เดินเข้ามาครับแล้วคืออย่างแรกที่มันแบบตาตึงมากเลยที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยความสวยกูป่ะไม่ใช่มันคือผมของเบลครับเบลเดินมาด้วยสภาพผมที่มันเป็นพิเศษมันเหมือนเอาน้ำมันราดหัวอันนี้มันมีวอลลุ่มทั้งหัวเลยครับมีวอลลุ่มทั้งหัวเราก็แบบเฮ้ยเบลแบบไปทำอะไรกับผมมาไม่ได้สระผมหรอเบลก็บอกว่าเปล่าเนี่ยเรามาช้าเพราะเราหมักน้ำมันมะพร้าวมาแล้วอาจจะกะสัดส่วนไม่ถูกเขาเลยเทขวดขวดเลยความพีคคือผมอยากพิสูจน์เบลลองขอแบบลองขอดมหัวหน่อยได้ไหมผมก็ดมพอผมดมไปปื๊ดแรกเท่านั้นแหละมันคือความรู้สึกใหม่ที่ผมไม่เคยมันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแต่ดีป่ะแต่ดีป่ะไม่พูดแล้วกันว่ามันดีไม่ดีแต่มันแปลกใหม่มากมันจะมีความตุ่นตุ่นเค็มเค็มเหม็นอ๊ะแต่หอมก็งงเหมือนกันโอเคเบลขอแก้ตัวนะคะพอดีเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์มาใหม่ไอ้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันทายังไงจริงๆแล้วมันต้องหมักแล้วก็แชมพูอีกรอบแล้วก็ล้างแต่ทีนี้เบลก็หมักนี่คือหมักแล้วก็ออกมาเลยไม่ใช่หมักแล้วเบลก็ล้างเว้ยเสร็จแล้วเบลก็รู้สึกมันยังเปียกๆมันเราเข้าใจว่าผมมันเปียก คิดว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันคงแห้งแต่ว่ามันไม่แห้งผ่านประมาณ2ชั่วโมงมันก็ยังเปียกๆยังมันๆอยู่อ่ะกูเลยแบบช่างแม่งเพราะว่าก็เจอคนกันเองแต่ว่าสภาพวันนั้นมันแย่จริงทุกคนมันแบบผมมันมากๆเลยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ใช่ผมที่แบบไม่แห้งอ่ะมันคือผมมันแบบหมักมะพร้าวอะไรเงี้ยพอจบคำถามสุดท้ายนะคะก็คือบอกสิ่งที่ไม่เคยบอกอีกฝ่ายโอเคบอกมีอะไรอยากบอกก็บอกมาคือพอพักหลังอ่ะเหมือนรู้สึกว่าเราสองคนมีความโตขึ้นอ่ะไม่ได้คุยกันแบบว่าเกาะติดกันทุกวันเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเราจะเลือกบางเรื่องที่คุยกันเพื่อคำปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วเบลอ่ะเพิ่งค้นพบว่าอีจูมันเป็นคนน่ารักมากมันเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาเบลดีมากถึงแม้แบบบางคำมันจะดูแบบเฮิร์ทฟูลเบลในบางครั้งอะไรเงี้ยมันจะดูแบบความจริงมันเจ็บปวดเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าแบบเพื่อนหวังดีกับเราเสมออ่ะเฮ้ยคิดตกใจว่ะเมื่อกี้ตกใจนิดหน่อยว่ะพูดเลยว่าแบบกูเลิกเป็นเพื่อนมึงไม่ได้เพราะว่าความลับกูเยอะมากก็คิดดีๆแล้วกันถ้าหลังจะพูดจาไม่ดีอ่ะกูเป็นไงก็ดีนะก็ดีนะอะไรคาดหวังโอเคครับผมรู้สึกว่าไอ้ความน่ารักความเป็นธรรมชาติของเบลเนี่ยในตอนแรกที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้พอมารู้จักเบลแล้วมันเป็นอีกแบบนึงผมรู้สึกว่ามันดีกว่าแบบที่ผมคิดไว้ซะอีกเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับเบลอ่ะเราเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าเขาก็กล้าที่จะเป็นอะไรก็ได้กับเราเหมือนกันเฮ้ยมันจริงจังแล้ววะดีแล้ววะคือเขากล้าจะเป็นอะไรก็ได้กับเราเราก็เลยสบายใจที่เราจะไปเป็นอะไรก็ได้กับเขาครับซึ่งสำหรับเบลรู้สึกว่าคุณภาพเนี้ยของเพื่อนคือเบลเป็นคนที่ฟิลเตอร์คนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรอย่างจูเนียร์รู้สึกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันสามารถคุยได้ทุกเรื่องเหมือนไอพีเหมือนไอเหนิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ได้อายเพราะรู้สึกว่ามันไม่จัดเราอะไรประมาณนั้นนะคือปกติผมเห็นผมว่าผมจะชอบแกล้งเบลชอบแบบบูลลี่เรื่องเอ้ยเบลเป็นอย่างงู้นเบลเป็นอย่างงี้แต่จริงๆแล้วคือเบลมันก็ทำอย่างเงี้ยผมเหมือนกันล้อเล่นแต่จริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าผมเอ็นดูความเป็นมันอ่ะผมรู้ว่าผมแกล้งมันแล้วผมรู้ว่ามันจะไม่โกรธผมแล้วผมรู้ว่าเวลามันแกล้งผมก็จะไม่โกรธมันเหมือนกันแล้วผมเอ็นดูในความที่มันเป็นตัวมันแล้วก็ไม่ได้รังเกียจความเป็นตัวมันเลยครับมันยังไม่จบเรายังต้องเล่นเกมกันเรายังต้องเล่นเกมที่มันลบล้างความเป็นเพื่อนของเราโอเคเอาละค่ะเกมต่อไปที่เราจะเล่นกันนะคะคืออะไรคะจูเนียร์โอ้ยคือเมื่อกี้นะครับหลังกล้องเนี่ยเบลบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพูดเองกูพูดรู้เรื่องอยู่แล้ววันนี้มาโยนให้เกมที่เราจะเล่นกันถัดไปนะครับคือเกมหลอกให้เธอพูดโดยที่กติกาของเกมนี้นะครับเราจะคิดคำกันคนละ5คำที่คิดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะเป็นคำที่เขาพูดแล้วก็หลอกล่อให้เขาพูดได้ใครที่ได้คะแนนเยอะสุดก็คือชนะเริ่มเลยเริ่มเลยนะคิดว่าจูเนียร์ชนะเป็นไม่แน่นะคือคำติดปากเบลมันมีเยอะมากเลยคุยเรื่องเป็ดปะฮะคุยเรื่องเป็ดปะคุยเรื่องเป็ดเหรอได้มึงชอบเป็ดไหมเฉยเฉยเอ้ยได้ใจเหรอได้ใจเหรอไอเป็ดมันร้องได้ด้วยนะมันร้องว่าเพราะไหมเฉย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 มึงรักกะเพราไหม
มึงล้างเท้าไหมขอปากกาหน่อยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะจริงปะเนี่ยพรุ่งนี้ทำอะไรวะก็มาเรียนการแสดงไงเรียนกับกูปะใช่ใช่พี่พรุ่งนี้เรียนกี่โมงนะพรุ่งนี้ฮะฮะอ๋อเปล่ามึงชอบหัวหน้าหงปะเอามาดิเดี๋ยวนี้ขอยืมหน่อยยืมหน่อยไม่ไหวนะเบลเฮ้ยอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิมึงว่าวันนี้พีจะเทเราไหม no มึงว่าวันนี้เหนิงจะเทเราไหม no มึงว่าวันนี้มึงจะกลับบ้านกี่โมง no ไม่กลับหรอกลับกลับหรอกลับหรอมีคำถามมาถามมึงโอเคความเบลนี่มันคืออะไร cuteness ยากนะสามียากนะสามีกว่าจะมีก็ได้นะคิวเน็ตเนี่ยกว่าจะมีก็ได้นะคิวเน็ตกูอยากรู้ว่าสเปคผู้หญิงมึงอ่ะมึงชอบแบบไหนคิวเน็ตคิวเน็ตมึงชอบคิวเน็ตแฮปปี้เนสเวลี่เวลี่บิวตี้ฟูลเนสขอ3คำที่อธิบายความเป็นเบลเคมิสรามากที่สุดไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกตอบไม่สะดวกตอบด้วยพี่พูดดูมันดีมันแก้ยอดแล้วอ่ะเฮ้ยกูไม่รู้คำอะไรกูบอกใบ้เลยนะว่ากูเหลืออีกคำเดียวแล้วกูจะได้ครบ5แต้มแล้วแต่กูจะหลอกล่อให้มึงพูดคำนี้ให้ได้มึงแต่กูจะบอกความจริงให้นะโอเคว่ากูไม่ได้เช็ดก้นกระเพราหรอเนี่ยมา Let's goได้ทุกคำครบแล้วครับผมได้ทุกคำครบแล้วผมได้ทุกคำครบแล้วปวดเบลเล่นเกมนี้ไม่ได้จริงวะมึงโคตรกากเลยอ่ะคำของจูนเนี่ยครับมีคำว่ามึงหรอเบลชอบกับว่ามึงคำมึงมากมายอ่ะเอาเขาบอกคำอะไรก็ได้อ่ะของเบลบ้างหิวเบลกระเพราเฟปเตี้ยเขาเลือกคำยากเกินแต่จูชนะขาดลอยแต้มจูคงแบบเป็นร้อยอ่ะโอเคครับสำหรับบทลงโทษในวันนี้นะครับเบามากคือการกินมะนาวจิ้มเกลือแต่ก็คือกินอ่ะให้มันเหลือเปลือกออกมาแล้วก็วางไว้แต่มึงต้องหยิบกูไว้นะนี่เขาเอามาซ่อมให้2อันเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะอ่ะชนชนจานจานจานไม่ของกูจะเอาชิ้นเล็กๆนั่นเล็กสุดแล้วไว้จุ๊บมึงแล้วทำไมกูต้องมากินกับมึงด้วยกูไม่เข้าใจเขาบอกให้มึงกินกับกูแล้วทำไมอ่ะแล้วมันจะเป็นบทลงโทษแล้วกูต้องเก็บไว้ก็เขาบอกให้มึงหนึ่งสองสามปากเบลน่าเกลียดมากเบลน่าเกลียดมากอ่ะหืมเปรี้ยวมากหืมเปรี้ยวมากหืมอุ้ยเบลไม่ปิดปากหน่อยหรอลิ้นกรุบเลี้ยแล้วอ่ะหืมเปรี้ยวมากแต่ถือว่าโอเคเป็นมะนาวร่วมสาบานใช่เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะขอบคุณจูเนียร์ด้วยแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราก็มาฝากผลงานกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้จูมีอะไรบ้างก็อาจจะมีโปรเจกต์ให้ทุกคนรอติดตามกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามเป็น IG ก่อนละกันของเบลนะคะตอนนี้ยังมีซิทคอมมันนี่ที่รักสามารถดูได้นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ก็มีนะคะแล้วก็มีซีรีส์ Remember You ตอนนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะคะแล้วก็มี YouTube ของเบลนะคะห้ามพลาดนะคะเข็มสลาพระเดชฝาก IG เบลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะจ้างเรา2คนนะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะ marketing@nadawbangkok.com นั่นเองนะคะ ส่วนคู่ต่อไปใน CCND จะเป็นใครนะคะก็รอชมอย่าลืมนะคะ subscribe นาดาวบางกอกไปด้วยนะคะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมากๆเลยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายไปลองกินดูนะมะนาวจิ้มเกลือใช่อร่อยมากเปรี้ยวมากให้หัวใจรองเท้ากูว่าอร่อยขึ้นนี่คืออะไรพูดอะไรหนามาเมาด้วยกันกะเพรากูยังไงเนี่ยกะเพราเลี้ยงอยู่ปะเนี่ยกะเพรากะเพรา